ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาเจอกันทุกสัปดาห์เนี่ยคุณหมอไปสรรหาเรื่องอะไรมาเล่ามาคุยกันเนี่ยคุณแนนรู้จักหมอซะแล้วนี่วันนี้พร้อมไม่ได้เพิ่งทำปีเดียวนะคุณทำสิบสิบกว่าปี500กว่าตอนอาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องอะไรทักทายที่สุดเหมือนก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะรายการคุยกับหมออาจิมานะคะอย่างที่คุณหมอบอกไปว่า7วันเราเจอกัน1ครั้งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่ทุกคนต้องดูเลยแหละใช่คือเป็นอะไรที่ใครๆก็ฉีดกันอย่างนี้นะคะคุณหมอแต่จะฉีดยังไงให้ได้ประสิทธิภาพและนั่นไงบางทีฉีดพลาดฉีดไปมันกลายเป็นดื้อโบค่ะก็เลยจะคุยเรื่องนี้กันนะคะน่าสนใจมากๆรอติดตามนะจ๊ะอดจะรอแป๊บนึงเพราะว่าช่วงนี้ของเราเนี่ยขอลัดคิวแซงทุกช่วงมาเลยกับนี่เลยหมออยากตอบไลน์มาค่ะหมออยากตอบนี่พอหลายๆสัปดาห์บอกว่าเป็นช่วงที่สปอยคุณผู้ชายคำถามส่วนใหญ่มาจากแฟนรายการสุภาพบุรุษทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้จากคุณธนาค่ะถามว่าคุณหมอครับโรคสะเก็ดเงินสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวได้ไหมและถ้าใช้ได้ควรเลือกแบบใดดีครับโอเคทำความรู้จักกับโรคสะเก็ดเงินสักนิดนึงคือต้องบอกว่าจริงๆโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคที่มีการอักเสบของผิวหนังค่ะที่มาจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันก็เลยทำให้มีการผลิตสารอักเสบหรือสารไซโตไคน์ที่ทำให้เกิดการอักเสบและทำให้มีการเพิ่มขึ้นของการทำงานของตัวเซลล์เม็ดเลือดลิมโฟไซต์แล้วก็ทำให้มีการผลิตปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นการอักเสบที่ผิวหนังมากเกินไปนะคะปัจจัยที่กระตุ้นการอักเสบพวกนี้มันเป็นตัวสำคัญเลยที่ทำให้มีการกระตุ้นการเพิ่มจำนวนของตัวเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยผิวก็จะหนาตัวขึ้นแล้วก็จะทำให้มีลักษณะเป็นสะเก็ดสีเงินก็เลยคือตามชื่อของเขาก็คือชื่อสะเก็ดเงินค่ะที่คุณธนาถามมาว่าน้ำมะพร้าวเอามาใช้ได้ไหมเนี่ยต้องบอกว่ามีงานวิจัยคือตัวน้ำมันมะพร้าวเองเนี่ยจริงๆแล้วเขาช่วยในการบรรเทาอาการของโรคสะเก็ดเงินเนื่องจากว่ามันเป็นน้ำมันเพราะนั้นก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวงั้นผิวก็จะมีความนุ่มนวลมากขึ้นก็คือสะเก็ดก็จะแห้งน้อยลงเมื่อกี้หมอพูดถึงสะเก็ดเงินเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่มีการผลิตสารปัจจัยที่ทำให้เกิดกระตุ้นการอักเสบของผิวมากขึ้นน้ำมันมะพร้าวเองเนี่ยเขามีงานวิจัยพบว่ามันไปยับยั้งสารไซโตไคน์เมื่อสักครู่นี้โดยไปปรับปรุงการทำงานของเกราะที่เป็นเกราะป้องกันผิวของเราเนี่ยทำให้มันปกติมากขึ้นมันจะช่วยในการลดการหลั่งของพวกสารอักเสบทั้งหลายออกมาโดยเขามีงานวิจัยคือนั้นเอาผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะที่มีส่วนประกอบของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาทาบริเวณรอยโรคนะคะร่วมกับการรับประทานยาสมุนไพรเขาพบว่ามันสามารถจะช่วยในการรักษากลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินได้ค่ะอีกงานวิจัยนึงเนี่ยเขาเปรียบเทียบนะคะระหว่างการใช้น้ำมันมะพร้าวกับเลเซอร์อัลไซเมอร์ค่ะโดยเขาจะให้ทาน้ำมันมะพร้าวก่อนที่จะไปทำการรักษาด้วยเลเซอร์อัลไซเมอร์กับอีกอันนึงก็คือใช้เลเซอร์อัลไซเมอร์อย่างเดียวในคนเดียวกันค่ะแล้วก็ดูประสิทธิผลก็จะพบว่าผื่นหนาในข้างที่ทำการรักษาด้วยน้ำมันมะพร้าวบวกกับเลเซอร์อัลไซเมอร์เนี่ยมันสามารถที่จะให้ผลการรักษาที่ดีกว่าการใช้อัลไซเมอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามันมีผลการรักษาของตัวน้ำมันมะพร้าวจากธรรมชาติตัวนี้ซึ่งเป็นทางเลือกอีกอันนึงที่เอามาใช้ร่วมกับการรักษาเลเซอร์รักษาสะเก็ดเงินโดยปกติของเราก็จะพบว่ามันใช้ช่วยทำให้การรักษาโรคสะเก็ดเงินมันได้ผลดีขึ้นกว่าเดิมก็ตอบคำถามคุณธนาก็คือน้ำมันมะพร้าวช่วยรักษาโรคสะเก็ดเงินควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์โดยปกติมีงานวิจัยรับรองมีงานวิจัยรับรองแต่เราจะเลือกน้ำมันมะพร้าวเรามีวิธีการดูยังไงบ้างคะคุณหมอนั่นก็คือเราจะต้องให้น้ำมันมะพร้าวอันนั้นยังคง
คุณสมบัตินะที่มันมีสารต้านการอักเสบอยู่หรือสารต้านอนุมูลอิสระอยู่นั่นหมายความว่ากระบวนการที่เอามาใช้จะต้องเป็นกระบวนการสกัดเย็นแล้วก็เนื่องจากว่าการทาน้ำมันหรือการทาสารต่างๆลงไปบนผิวที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยนั่นหมายความว่าสารที่ใช้ควรจะเป็นสารที่เป็นออร์แกนิกที่ไม่มีการผ่านกระบวนการทางเคมีนะคะซึ่งควรจะเป็นสารที่มีความเป็นออร์แกนิกสูงก็จะช่วยทำให้เราลดการนำสารเคมีเข้าไปในร่างกายแล้วก็ควรจะเป็นตัวที่ผ่านมาตรฐานของอย.นะหรือผ่านมาตรฐาน USDA ของสากล นะคะแล้วก็ควรจะเป็นตัวที่มีสารโมโนลินในปริมาณที่สูงค่ะก็ดูง่ายๆเราก็สังเกตที่มันแบบว่าเป็นสีทองๆสีเหลืองทองแบบนี้ก็คือยังคงคุณค่าของเขาในการใช้ประสิทธิภาพของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้อย่างเต็มที่นั่นชอบที่คุณหมอตอบอันนี้จังเลยอ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่บางทีเนี่ยมักจะไปค้นคำตอบจาก Google บ้างจากอินเทอร์เน็ตใดๆแล้วบางทีเนี่ยก็มักจะคิดว่าอ่ะอันนี้ดีแต่ไม่ได้ทำการรักษาทางการแพทย์แบบปกติซึ่งมันก็ไม่น่าที่จะหายแน่นอนแต่ว่าถ้ามันมีงานวิจัยว่าใช้ควบคู่แล้วเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอันนี้ก็น่าจะทดลองแต่ว่าต้องปรึกษาแพทย์ของคุณด้วยนะคะใครมีคำถามแบบนี้นะไม่ต้องเก็บเอาไว้ค่ะส่งมาปรึกษาคุณหมอได้และจะนำมาตอบในช่วงแรกของรายการแบบนี้เลยนะคะส่วนช่วงหน้านั้นก็มีข่าวมาคุยกับคุณหมอเหมือนกันจะเป็นข่าวอะไรติดตามได้ในช่วงหมอคุยข่าวค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดย Ovite นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีมาแล้วจ้าคุณผู้ชมค่ะช่วงหมอคุยข่าวของเรานะคะช่วงนี้สนับสนุนโดย Ovite นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีเราก็เอาอะไรที่คนเกาหลีเขาใช้บำรุงผิวเขาให้ผิวเขาดีมีออร่าแล้วก็อยากให้คนไทยได้มีผิวดีแบบนั้นบ้างนะคะมันก็เป็นความต้องการพื้นฐานของคนนะคะคุณหมออยากสวยอยากผิวดีอยากสุขภาพดีข่าวเราในวันนี้ก็เป็นการเตือนจากคนดังในวงการบันเทิงนี่แหละเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังคุณต่ายอรทัยเธอบอกว่าก็เนี่ยก็ทำงานไปโดยไม่ค่อยได้ใส่ใจสุขภาพจนวันนึงไปตรวจสุขภาพแล้วหมอก็ออกมาเตือนว่าต้องเฝ้าระวังนะจ๊ะคือเขาบอกว่าอย่างอื่นเนี่ยออกมาในเกณฑ์ดีแต่ตัวที่ไม่ดีคือค่าไขมันค่ะคุณหมอมันเกินมาตรฐานไปน้อยนึงพูดถึงไขมันไม่ดีก็น่าจะเป็น LDL ใช่ไหมคะคุณหมอเขาบอกว่าจริงๆไม่ควรเกิน130ของไตเพิ่มขึ้นเกินไป140กว่าแต่คุณหมอบอกว่าไม่เยอะมากแต่ก็เป็นอะไรที่ละเลยไม่ได้ต้องเฝ้าระวังงั้นแนนต้องถามเลยว่าเราจำเป็นไหมที่ต้องตรวจวัดระดับไขมันในเลือดแล้วมันอ่านค่ายังไงบางทีคนไข้ไม่รู้จักนะคุณหมอ LDL HDL คืออะไรคือจริงๆต้องบอกว่าการตรวจไขมันในเลือดหรือไลปิดโปรไฟล์เนี่ยเป็นการเช็คระดับของไขมันที่เป็นส่วนประกอบของเส้นเลือดในร่างกายทั้งหมดค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไขมันชนิดเลวไขมันชนิดดีว่ามันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่หรือว่ามันอาจจะส่งผลไปเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดพวกหลอดเลือดติดตันหรือหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าเป็นตัวที่ช่วยในการบ่งถึงปัญหาสุขภาพที่จะมีในอนาคตได้อย่างเช่นในกลุ่มของโรคอ้วนเวลาที่เราตรวจไขมันในเลือดเนี่ยคนนั้นเขาก็จะตรวจหลักๆก็จะเป็นคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลมันก็เป็นไขมันชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์ของทุกส่วนของอวัยวะที่เป็นส่วนประกอบในร่างกายปริมาณของคอเลสเตอรอลเองเนี่ยจะเพิ่มหรือจะลดลงก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่คนไข้รับประทาน อย่างเช่นถ้ารับประทานเนื้อสัตว์ติดมันหนังสัตว์หรือกลุ่มพวกเครื่องในสัตว์ทะเลนะครับนมหรือไข่เยอะๆคอเลสเตอรอลเนี่ยมีความจำเป็นต่อร่างกายเพราะคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของการเอาไปผลิตพวกสารฮอร์โมนนะในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคอเลสเตอรอลต่ำไปก็ไม่ดีค่ะถ้ามากเกินความต้องการของร่างกายก็ต้องมาดูเพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อการไปเกาะในบริเวณของผนังหลอดเลือดแล้วทำให้เรามีปัญหาเส้นเลือดอุดตันได้ที่เราตรวจนอกจากคอเลสเตอรอลแล้วก็ยังมีอันคือไตรกลีเซอไรด์ค่ะต้องบอกว่ามันเป็นตัวร้ายมากนะเพราะมันเป็นไขมันของร่างกายที่เกิดจากการสังเคราะห์ในตับ
งั้นปริมาณของไตรกลีเซอไรด์เองเนี่ยจะเพิ่มหรือลดลงก็ขึ้นอยู่กับอาหารเหมือนกันที่คนไข้รับประทานก็คือ1ต้องเป็นอาหารในกลุ่มของไขมัน อันที่2ก็คืออาหารในกลุ่มที่เป็นน้ำตาลเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลน้ำมันหรือแป้งหรือผลไม้ที่มีรสหวานเนยนะส่วนประกอบของอาหารหวานๆส่งผลต่อปริมาณของไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายงั้นถ้าสมมติว่ามีมากเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อพวกเนื้อเยื่อต่างๆภายในร่างกายที่มันไปเกาะตามบริเวณต่างๆเช่นอาจจะทำให้เราเป็นโรคไขมันเกาะตับโรคอ้วนโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วก็อาจจะส่งผลถึงกลุ่มพวกมะเร็งก็ได้เช่นกลุ่มของมะเร็งเต้านมก็ได้เหมือนกันนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นกลุ่มพวกไขมันเลวค่ะค่ะตัวไขมันเลวเนี่ยจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการบริโภคอาหารที่มีไขมันของเราว่าเราบริโภคอาหารที่มีไขมันไม่ดีมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเราชอบรับประทานอะไรที่มันสามชั้นไงใช่หมูสามชั้นน้ำมันจากสัตว์ค่ะนะคะหรือพวกกะทิหรือชอบทานขนมที่ใส่พวกมาการีนหรือมันฝรั่งทอดหรือพวกใส่เนยหรือครีมเทียมเยอะๆพวกนี้ก็จะพบว่าอาจจะทำให้เกิดมีไขมันเลวสูงแล้วเวลามันไปเกาะตามผนังเส้นเลือดต่างๆอันนี้จะนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดตีบตันไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์หรือไขมันเลวหรือ LDL อันนี้เราต้องระวังค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มไขมันดีหรือ HDL HDL ตัวนี้ทำไมถึงต้องมีเยอะๆถึงจะดีเพราะว่ามันช่วยในการกีดกันตัว LDL หรือไขมันเลวเมื่อกี้เนี่ยที่มันไปสะสมตามหลอดเลือดต่างๆ HDL ตัวนี้ก็เหมือนกันขึ้นอยู่กับอาหารค่ะงั้นถ้าเรารับประทานอาหารที่มีไขมันดีเยอะๆอย่างเช่นเนื้อปลาที่มีกรดไขมันดีในปริมาณสูงก็ช่วยนะคะหรือพวกอะโวคาโดก็ดีดาร์กช็อกโกแลตนี่ก็ดีอัลมอนด์ใช่อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ช่วยไขมันดีให้เยอะขึ้นงั้นถ้าเราต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีเราก็ต้องไปดูเรื่องของการรับประทานค่ะเราจะเลือกการรับประทานอาหารอะไรอย่างไรที่จะช่วยทำให้เรามีไขมันดีสูงๆก็ต้องอย่าไปทานไขมันเลวไขมันเลวเยอะค่ะนะคะแล้วก็อาจจะเลือกวิธีการปรุงอาหารเป็นอบเป็นนึ่งเป็นย่างแทนวิธีการทอดหรือการผัดน้ำมันแล้วก็รับประทานอาหารที่มีเส้นใหญ่อาหารสูงนะอย่างเช่นกลุ่มพวกข้าวกล้องนะหรือกลุ่มพวกธัญพืชรับประทานอาหารที่มีผักผลไม้เยอะๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงอะไรที่จะทำให้ร่างกายเพิ่มความเสี่ยงเช่นการสูบบุหรี่หรือการดื่มแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเบสิกมากๆคือออกกำลังกายใช่เพิ่มออกกำลังกายเพิ่ม HDL ถูกต้องหรือเราอาจจะรับประทานพวกกลุ่มน้ำมันปลาก็ช่วยได้นะคะนอกจากนี้ถ้าสูงมากๆจริงแพทย์เขาก็อาจจะสั่งยาช่วยด้วยในการที่จะควบคุมคอเลสเตอรอลแล้วก็พยายามที่จะลด LDL หรือว่าเพิ่ม HDL ค่ะเพราะฉะนั้นจากข่าวเราได้เรียนรู้ว่าเราก็ต้องรู้จักควบคุมระดับไขมันในเลือดด้วยการเลือกรับประทานอาหารเพื่อจะได้ห่างไกลจากโรคเรื้อรังโรคร้ายแรงในอนาคตนั่นเองนะคะผ่านไปแล้วเรียบร้อยช่วงแรกของเรานะคะกับหมอคุยข่าวส่วนช่วงหน้ามาแน่หน้าดื้อโบท็อกเป็นยังไงติดตามกันได้ในช่วงหมอชวนคุยค่ะผิวพรรณเปรียบเสมือนหน้าต่างของสุขภาพภายในผิวพรรณที่อ่อนเยาว์สดใสจึงสะท้อนถึงสุขภาพภายในที่แข็งแรงร่วมไขปัญหาสุขภาพและความงามหัวใจความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณพร้อมข่าวสารอัปเดตเทรนด์โลกและนวัตกรรมมาร่วมป้องกันความเสื่อมถอยพร้อมคืนความแข็งแรงของสุขภาพกับแพทย์หญิงอัจจิมาสุวรรณจินดาในรายการคุยกับหมออัจจิมาทางเนชั่นทีวีหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าแบรนด์แรกของไทยรสชาติดีระดับโลกมาติดตามหมอชวนคุยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะและช่วงที่1ของพวกเราสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกตราท็อปปิคาน่าการันตีรสชาติด้วยรางวัล Superior Taste Award ยกนิ้วให้เลยค่ะสารพัดของดีและอร่อยใช่ค่ะแล้วก็ยังออร์แกนิกด้วยนะคะใช่ค่ะอ่ะมาค่ะวันนี้เราจะมาดูแลความสวยความงามกันอย่างที่คุยกันตั้งแต่ต้นรายการนะคะคุณหมอเดี๋ยวนี้นี่คือแบบว่าเออนับคนได้เลยว่าที่อยู่ในท้องถนนเดิมมาชนกับเราเนี่ย10คนเนี่ยฉีดโบท็อกไปแล้ว9ใช่เพราะว่ามันเป็นการทำเขาเรียกหัตถการความสวยความงามที่ง่ายที่สุดปลอดภัยที่สุด
ใช่แล้วก็เขาทำกันทั้งโลกถูกต้องแต่คือว่าพอมันทำกันเยอะแบบนี้มันก็จะมีความหลากหลายเกิดขึ้นในท้องตลาดถูกค่ะมันทำให้เกิดศัพท์ใหม่นี้ขึ้นมาในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก็คือหน้าดื้อโบท็อกซ์คืออะไรต้องบอกว่าโบท็อกซ์มันก็เป็นยาแบบนึงค่ะมันก็เลยทำให้มีโอกาสที่จะดื้อโบได้งั้นเล่าให้เราฟังหน่อยว่าหน้าดื้อโบท็อกซ์มันหมายถึงอะไรอะคะและอะไรที่ทำให้เกิดอาการนี้ก็จริงๆคำว่าหน้าดื้อโบท็อกซ์ก็คือภาวะที่เวลาที่เราฉีดโบท็อกซ์หรือโบเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่เกิดผลตามที่เราคาดหวังคือมันจะมีตั้งแต่เกิดผลน้อยค่ะลิดหมดเร็วหรือไม่เห็นผลเลยไม่เห็นผลเลยนี่เสียดายใช่ใช่เสียดายตังค์ว่ะใช่คุณหมอใช่จริงๆต้องบอกว่าเราใช้สารโบท็อกซ์มาช่วยเรื่องของความงามในเรื่องของการที่พยายามที่จะลดริ้วรอยนะทำให้กล้ามเนื้อนี่มีการหดตัวน้อยลงค่ะเมื่อการทำงานของกล้ามเนื้อลดลงกล้ามเนื้ออันไหนที่ใหญ่ๆมันก็จะมีขนาดที่เล็กลงอย่างเช่นเราพยายามจะลดความใหญ่ของกรามค่ะก็จะทำให้กรามเนี่ยมีขนาดลดลงได้ก็คือกล้ามเนื้อตรงบริเวณกรามมันลดลงได้ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมว่าโบท็อกซ์มันเอาไว้ใช้สำหรับในการรักษาแผลเป็นและรักษาโรคผิวหนังได้อีกตั้งหลายอย่างค่ะโรคผิวหนังที่ไม่ใช่เรื่องของความสวยงามเอาสารโบท็อกซ์เนี่ยเอามาใช้ในการรักษาได้ค่ะอย่างหมอผ่าตัดมะเร็งผิวหนังที่หน้าคนไข้แล้วก็ต้องโยกแฟลปทำกราฟอะไรซึ่งบางทีแล้วมันอาจจะมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอแล้วก็ใช้การฉีดสารโบท็อกซ์เข้าไปเพื่อที่จะทำให้มันมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นนั้นจะบอกว่าประโยชน์ของมันนี่เยอะมากนะคะช่วยในการลดการอักเสบช่วยในการเพิ่มหลอดเลือดมาเลี้ยงมากยิ่งขึ้นช่วยในการที่ทำให้แผลหายดีขึ้นลดการเกิดแผลเป็นลดการเกิดคีลอยค่ะไม่นับรวมถึงตัวที่มันใช้ในการรักษาโรคอยู่แล้วอย่างเช่นโรคที่มีความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อซึ่งจริงต้องบอกว่าในกลุ่มพวกนี้เองเนี่ยเขาใช้สารตัวนี้ในการรักษาในปริมาณที่สูงมากค่ะคือเมื่อกี้พอเราพูดถึงเรื่องของโรคผิวหนังจริงเราใช้นิดเดียวนะ2ขวดนี่ถือว่าเยอะมากแล้วปกติเราใช้น้อยกว่านั้นเยอะมากใช้ประมาณทีสักครึ่งขวดหรือถ้าฉีดคีลอยก็อาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำแต่เมื่อเราเอามาใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับโรคประสาทและกล้ามเนื้อใช้ทีนึงคะแนน3เท่า4เท่าของการที่เราใช้รักษาเกี่ยวกับเรื่องของความงามหรือโรคผิวหนังใช้เข้าไปในปริมาณมากๆแล้วเกิดภาวะดื้อได้ง่ายคือต้องมาเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วในโบท็อกซ์เองประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือ1ก็คือส่วนที่เป็นเนื้อยาตัวที่เราเรียกว่าเป็นสารออกฤทธิ์จริงๆะนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นคอโปรตีนหรือเป็นคอท็อกซินหรือเป็นตัวที่ทำให้มันมีการออกฤทธิ์ที่ทำให้กล้ามเนื้อไม่ทำงานหรือกล้ามเนื้อทำงานลดลงกับอีกตัวนึงเป็นส่วนผสมที่เราไม่ต้องการจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการส่วนนี้คือส่วนโปรตีนที่ติดอยู่กับคอโปรตีนเมื่อสักครู่นะคะซึ่งติดอยู่กับตัวที่เป็นตัวออกฤทธิ์เมื่อสักครู่ซึ่งตัวนี้เขาก็มีการใส่ที่อาจจะเป็นคอมเพล็กซิ่งโปรตีนเป็นโปรตีนอื่นๆจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการออกฤทธิ์ของมันเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวนี้เยอะๆมันก็อาจจะส่งผลทำให้ร่างกายเนี่ยกระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วทำให้เกิดอาการดื้อโบท็อกซ์ไม่ได้คือต้องบอกว่าตัวนี้คือปัจจุบันเนี่ยการแพทย์ก็จะค้นพบละนะคะแล้วก็เชื่อกันว่าตัวสารที่เป็นสารเจือปนเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะภูมิต้านทานต่อสารโบท็อกซ์ที่เราฉีดเข้าไปนะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาก็คือเวลาคนไข้เอามาใช้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ผลคือต้องบอกว่าโบท็อกซ์มันเป็นสารโปรตีนอย่างนึงค่ะสารโปรตีนเนี่ยโดยธรรมชาติเมื่อเข้าไปในร่างกายมันจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิขึ้นมาเหมือนกับเราฉีดวัคซีนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้หนเดียวโบท็อกซ์เราใช้ซ้ำฉีดซ้ำๆมันก็จะกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะดื้อขึ้นมาได้จริงๆแล้วการฉีดโบท็อกซ์ก็จะแนะนำว่าไม่ควรจะฉีดสั้นกว่า3เดือนแต่ว่านานกว่านี้มากเกินไปกล้ามเนื้อก็กลับทำงานมาแทบจะเป็นปกติต้องมาฉีดซ้ำก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องฉีดในปริมาณที่อาจจะเท่าเดิมค่ะอีกอันนึงก็คือเวลาที่เราใช้ในกลุ่มฉีดบางทีในบางกลุ่มเขาอาจจะเลือกใช้คือไม่รู้นะแล้วก็ไปใช้โบท็อกซ์ปลอมหรือโบท็อกซ์ที่ไม่มีคุณภาพที่ไม่มีความบริสุทธิ์เพียงพอพวกนี้ก็อาจจะมีสารเจือปนเยอะนะคะทำให้พอได้ของไม่มีคุณภาพก็ส่งผลหนักเลยทำให้เกิดอาการดื้อโบได้ง่ายแล้วปัจจุบันเนี่ยคุณแนนจะเห็นว่ามันมีโบท็อกซ์ที่ถูกมากเลย
ก็คือมีลักลอบเอาเข้ามาทำให้มีโอกาสที่จะมีการได้รับสารปนเปื้อนมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะส่งผลต่อปริมาณของโบที่เราได้รับเข้าไปในร่างกายคืออาจจะต้องถี่มากขึ้นหรือบางทีอาจจะต้องใช้ในปริมาณที่สูงขึ้นมันก็ทำให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันออกมาต่อต้านสารที่มันตกค้างอยู่ในร่างกายค่ะนะคะหรือบางทีเปลี่ยนยี่ห้อบ่อยก็ไปเพิ่มขบวนการกระตุ้นมากยิ่งขึ้นบางยี่ห้อเนี่ยมีสาร complexing protein ในปริมาณสูงนะซึ่งอาจจะทำให้เพิ่มการกระตุ้นภูมิของเราก็ทำให้เกิดการสร้างภูมิต่อต้านขึ้นมานอกจากนี้เขายังพบว่าบางทีเนี่ยมันเป็นสาเหตุจากตัวคนไข้ร่วมด้วยคนไข้บางคนอาจจะมีพันธุกรรมต่อต้านตัวสารโบทอกซ์ท็อกซินหรือสารโบท็อกซ์นี้ขึ้นมาเองก็ร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะก็คือหลากหลายสาเหตุที่ทำให้เราดื้อโบท็อกซ์แบบคร่าวๆที่พอจะสรุปได้คือปริมาณที่ฉีดเข้าไปหรือว่าระยะเวลาในการฉีดอาจจะสั้นเกินไปแล้วก็ประเภทชนิดคุณภาพของโบท็อกซ์ใช่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อแล้วเราจะแบบมีวิธีทำยังไงให้เราห่างไกลจากการดื้อโบท็อกซ์นะคะกลับมาคุยกันช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะเพราะผิวพรรณเปรียบเสมือนหน้าต่างของสุขภาพภายในผิวพรรณที่อ่อนเยาว์สดใสจึงสะท้อนถึงสุขภาพภายในที่แข็งแรงร่วมไขปัญหาสุขภาพและความงามหัวใจความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณพร้อมข่าวสารอัปเดตเทรนด์โลกและนวัตกรรมมาร่วมป้องกันความเสื่อมถอยพร้อมคืนความแข็งแรงของสุขภาพกับแพทย์หญิงอัจจิมาสุวรรณจินดาในรายการคุยกับหมออัจจิมาทางเนชั่นทีวีชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างแหมกำลังสนุกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าหน้าเราดื้อโบท็อกซ์หรือเปล่าแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงนี้ของเรากันก่อนกับออติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างออติซินหายไปนานเลยนั่นน่ะสิคะคัมออนคัมออนคัมแบ็คนี่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีประโยชน์และปลอดภัยเท่านั้นถึงจะยอมให้ผ่านมาในรายการเรานะคะหมอผ่าเหมือนกันกับโบท็อกซ์นะคะเราก็ต้องเลือกของดีมีคุณภาพเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงจากการห่างไกลจากหน้าดื้อโบท็อกซ์ใช่คุณหมอคะทีนี้เราจะดูได้ไงล่ะคะว่าอ้าวแล้วนี่หน้าฉันดื้อโบหรือยังเนี่ยเราสังเกตเองได้ไหมคะคุณหมอสังเกตง่ายๆคุณแม่เราไปฉีดในปริมาณเท่าเดิมแต่มันไม่ได้ผลแต่มันไม่ได้ผลเหมือนเดิมหรือเราจะต้องใช้ปริมาณที่มากขึ้นเพื่อจะทำให้เกิดผลอย่างเดียวกันเข้าใจตอนแรกเริ่มคือใช้แล้วไม่ได้ผลพอเพิ่มโดสแล้วได้ผลพอในระดับที่รุนแรงขึ้นก็คือแม้กระทั่งเราจะเพิ่มปริมาณแล้วก็ไม่ได้ผลก็ไม่ได้ผลอันนี้คือดูง่ายๆนะคุณเนี่ยอันนี้คือดูง่ายๆแต่ว่าจริงๆเขามีวิธีการทดสอบเพราะว่าบางทีมันขึ้นกับเทคนิคการฉีดงานคุณแนมเพราะว่าโบแต่ละประเภทเนี่ยแต่ละยี่ห้อมันมีอาจจะมีเทคนิคการฉีดที่ต่างกันบางทีเราคุ้นเคยกับการเทคนิคการฉีดของยี่ห้อนี้ไปฉีดยี่ห้อนึงใช้เทคนิคคนละเทคนิคก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันได้ผลน้อยลงเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับหลายอย่างงั้นเราก็ต้องมาเทสก่อนว่าตกลงฉันดื้อหรือเปล่าเขาเทสยังไงวิธีการเทสก็เป็น forehead test ก็คือฉีดที่หน้าผากค่ะเพราะหน้าผากเนี่ยเห็นชัดมากฉีดครึ่งเดียวเปรียบเทียบหรอคะเปรียบเทียบแล้วก็ดูผลลัพธ์อีก2อาทิตย์ฉีดครึ่งเดียวนั้นถ้าเราไม่ดื้อมันก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือเป็น frontalis test เพราะว่าไอ้ frontalis ก็คือกล้ามเนื้อตรงบริเวณของหน้าผากค่ะอันที่2ก็คือโอเคสมมติถ้าเราไม่แน่ใจเราต้องการจะตรวจแน่นอนก็ตรวจเลือดเขามีวิธีตรวจเลือดก็คือสามารถที่จะตรวจดูว่าคนไข้เนี่ยมีภูมิต่อสารท็อกซินนั้นไหมก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าเขามีความเสี่ยงหรือไม่หรือว่าเขาเป็นไปเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งอันนี้นันถามแบบชาวบ้านเลยคุณหมอติต่าอ่านนันรู้แล้วอ่ะมันไม่ได้ผลแบบเดิมใช้ยี่ห้อเดิมสงสัยฉันดื้อตัวนี้ฉันเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ไหมคะหรือมันจะยิ่งทำให้เราดื้อเข้าไปใหญ่ถ้าสมมติเรามีภาวะดื้อโบท็อกซ์นะมันก็จะมีโบท็อกซ์บางประเภทซึ่งไม่มี complexing protein เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปฉีดโบท็อกซ์ประเภทนี้มันเป็นโบท็อกซ์บริสุทธิ์ซึ่งมีแต่คอก็คือตัวออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ย
มันก็จะได้ผลแนนเข้าใจแล้วแนนได้คำตอบของคำถามสุดท้ายที่แนนจะถามคุณหมอแล้วว่าและเราจะป้องกันไม่ให้เราดื้อโบท็อกซ์ได้ยังไงก็คือต้องเลือกโบท็อกซ์เองคือก็ต้องเลือกโบท็อกซ์คือต้องบอกว่าคนที่ดื้อโบท็อกซ์เนี่ยจะมี2กลุ่มคือกลุ่มนึงคือแพ้ไอ้ตัวคอมเพล็กซิ่งเนี่ยคือตัวที่ไม่จำเป็นไอ้กลุ่มนึงคือแพ้โบท็อกซ์จริงๆแต่ไอ้กลุ่มนี้คือน้อยมากส่วนใหญ่มันจะเป็นจากตัวคอมเพล็กซิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะฉีดคำถามของคุณแนนก็คือต้องเลือกตัวโบที่เป็นโบบริสุทธิ์ค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคุณหมอหรือเราต้องไปเซิร์ชกูจะต้องเลือกดูใช่ต้องดูยี่ห้อว่ายี่ห้อไหนที่มันโบบริสุทธิ์ที่มีคอมเพล็กซิ่งโปรตีนน้อยนะมันก็ช่วยทำให้เราลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาของการดื้อโบใช่หนึ่งต้องเลือกชนิดเลือกยี่ห้อสองเลือกของแท้อันนี้ต้องความต้องใช้ของแท้ไหมแต่ว่าจริงๆเอาจริงอ่ะของปลอมเนี่ยมันเหมือนของแท้มากเลยอันนี้ก็ต้องเลือกที่ที่เราไว้ใจได้ที่เราไว้ใจได้ใช่แล้วเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วบริษัทเขาก็พยายามช่วยนะคือไม่ได้เป็นลูกค้าเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ขึ้นชื่ออยู่ในเว็บไซต์เขามันก็คือหลายอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออาจจะต้องอาศัยความที่เราไว้เนื้อเชื่อใจแพทย์คือให้เป็นแพทย์จริงๆนะค่ะแล้วก็มีความรู้หรือมีประสบการณ์จริงๆหรือไม่เพื่อทำให้เราใช้ของดีไม่ถูกหลอกแล้วก็ไม่เกิดผลข้างเคียงค่ะเวลาฉีดอะคุณแนนต้องลดความถี่ของการฉีดค่ะนะอย่าให้ต่ำกว่า3เดือนนะก็คือต้องประมาณสัก3เดือนไปนะคะแล้วก็ขนาดยาที่ฉีดก็มีผลนะคะทุกอย่างคือมีผลต่อการเกิดภาวะดื้อโบอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนขาอยากสวยอยากหล่อต้องทำแบบปลอดภัยใช่เราจะได้สวยอย่างยั่งยืนสวยแบบไม่เสี่ยงและที่สำคัญคือถ้าเราเลือกตามที่คุณหมอบอกอะเนาะมันก็อยู่ได้นานตามคุณสมบัติของเขาเราก็ประหยัดจะตังในกระเป๋าดีไม่ต้องไปเสียตังแก่เสียตังรักษาจากความผิดพลาดในการเลือกที่มันพลาดไปอย่าเห็นแก่ของถูกนะดูรายการเราไว้เวลามีอะไรแบบนี้ก็จะได้นำมาเตือนกันนะคะจะดูย้อนหลังผ่านทาง YouTube Channel ฝากกด Subscribe ด้วยเสิร์ชชื่อรายการเราเลยคุยช่วย Subscribe ให้เราหน่อยเราจะได้มีกำลังใจในการหาเรื่องราวต่อไปนะคะแล้วก็อยากให้แบบว่าส่งข้อความมาด้วยว่าอยากจะให้เราทำเรื่องไหนส่วนสัปดาห์นี้คุณหมอและแนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ